สมเด็จพระนเรศวรทรงแต่งทัพรับศึกนอกพระนครหลวงโดยโปรดให้พระยาจักรีศรีองครักษ์ยกกองทัพเรือไปสกัดกองทัพของพระยาพสิทธิ์ที่แดนเมืองสุพรรณบุรีทัพเรือของพระยาจักรีตีกองทัพของพระยาพสิทธิ์แตกพ่ายข้างกองทัพเชียงใหม่ของนรธามเมงสอนั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงล่อให้เข้ามาติดกับทัพกระหน่ำในทุ่งบางแก้วจนทัพนรธามเมงสอถูกตีแตกร่นถอยไปถึงค่ายใหญ่ตำบลบ้านสกิ่ง